ยังไม่ได้หยุดเลยฮะไม่หยุดเลยดูคนเต็มร้านเลยนะไหนดูคนเต็มร้านไหนนี่นะโอ้โหลูกค้านั่งกันเต็มกับทุกโต๊ะแล้วนะครับเป็นไงใครบอกอยากให้ขายดีอ่ะรู้เรื่องครับเรื่องกินอะไรก็ครับไม่เอาครับกินเลยโตไปร้านไหนก็จะมีแต่ให้ที่เรากินแป๊บนะเดี๋ยวกินคิวดูประมาณ20นาทีได้ไหมฮะถ้าไม่ทันก็ต้องบอกเลยเพราะว่าผมกลัวพี่รอนานใช่ครับพี่เดี๋ยวเราจะได้วางแผนอื่นอยู่นี่เป็นยำปูม้านะครับตายครับหนึ่งมือชนชาแนล YouTube สวัสดีครับวันนี้เราอยู่ที่ร้านน้ำระยำนะพิกัดสะพานใหม่ชนบุรีนะสะพานบางทรายนะครับวันนี้ลูกค้าเต็มร้านนะกำลังฮอตนะร้านนี้นะร้านกำลังเด็ดกำลังดังเนี่ยไปทักทายพ่อค้าในร้านกันนะครับนะไอเดียนี่สุดเจ๋งนะเอารถตู้นะรถตู้มาเป็นร้านยำนะนี่นะนะนี่เป็นเมนูทั้งร้านนะครับอันนี้เป็นราคาเก่านะอันนี้เขาจะมีป้ายบอกแจ้งปรับราคายำทุกเมนู10บาทนะครับเดี๋ยวไปทักทายพ่อค้าในร้านนะครับจ้าเอสวัสดีครับเที่ยวไหนมาแถวๆนี้แหละครับวันนี้ลาดชลบุรีครับยังไม่ได้หยุดเลยฮะไม่ได้หยุดเลยดูคนเต็มร้านเลยนะไหนดูคนเต็มร้านไหนนี่นะโอ้โหลูกค้านั่งกันเต็มกับทุกโต๊ะแล้วนะครับเลยเป็นไงใครบอกอยากให้ขายดีอ่ะรู้เรื่องครับเรื่องกินอะไรก็ครับไม่เอาครับกินเลยโตไปร้านไหนก็จะมีแต่ให้ยำกินไม่ไหวครับนะอันนี้เป็นยำหอยนางรมพริกเผานะครับนี่นะหอยตัวใหญ่ๆเลยนะวันนี้นะใหญ่คนคนนี้ก็ชอบหาหอยใหญ่ๆมาให้รับประทานนะครับใส่จานใส่จานนะเดี๋ยวใส่จานให้ดูนะใส่แก้วทำไมไม่เพิ่มเลยนะนะเรียบร้อยนะครับพี่สวัสดีครับสวัสดีครับยำปูม้ามาต่อด้วยยำปูม้านะครับคือกะละมังเรานี่จะแยกหมดเลยปูม้ากับปูม้าเลยพี่หอปูม้าก็จะใช้กะละมังของปูม้าปูม้าเลยครับไม่มีรวมกุ้งก็กุ้งไปเลยครับกุ้งก็เป็นกะละมังของกุ้งใช่หอยนางรมหอยนางรมก็แยกคือทุกอย่างแล้ววุ้นเส้นนะครับแยกหมดเลยครับของใครของมันเลยใช่นี่นะใช้แบบนี้แล้วไม่ต้องล้างก็คือเราของใครของมันเลยนะครับก็ปลาร้าก็จะต่างหากปลาร้าก็จะต่างหากอีกนี่นะครับผมเราแพ็คมาสวยพี่รอสักครู่นะครับวันนี้ปูไข่ไหมครับปูไม่ไข่อ่ะพี่ปูไม่ไข่นะนี่นะแบบนี้เท่าไหร่นะ80 บาทนะครับอันนี้ปรับขึ้นราคามาแล้วใช่ไหมใช่ครับเป็น90 บาทนะโหพ่อค้ายำนี่เหนือท่วมเลยนะกว่าจะได้เงินแต่ละบาทสุดยอดนะครับเขาตั้งโต๊ะขายกันก็ไปตั้งมานั่งยำในรถตู้นะครับเอาแบบไม่เหมือนใครนะใช่เพื่อฝนตกนี่นะเดี๋ยวชิมก่อนนะไม่อร่อยไม่อร่อยไม่ปล่อยผ่านนะพี่สวัสดีครับหนูสวัสดีครับโทรศัพท์ก็ไม่รู้จะแบบไม่อ่านลูกค้าแล้วอ๋อพอดีพี่ยุ่งอ๋อไม่เป็นไรพี่เล่นลูกค้าเป็นพันเลยเนี่ยเห็นป่าวนี่เห็นเป็นแสนเลยเนี่ย
อันนี้ยำปูม้านะปูม้าไข่หมดจะลบต่อด้วยยำเลยครับเดี๋ยวทำยำอย่างอื่นก่อนเดี๋ยวเอามีด้วยเหรอมียำอย่างอื่นขายด้วยเหรอเดี๋ยวสั่งยำมานี่เดี๋ยวยำปูอีกทีเดี๋ยวยำปูอีกทีนึงก่อนนะโต๊ะเดียวกันใช่ไหมโต๊ะเดียวกันครับสั่งเบิ้ลเลยนะโต๊ะเดียวไม่ถึงนะเฮ้ยจานเดียวไม่ถึงนะครับสั่งสองไปเลยสองอันนี้ซัมเบิ้ลตอนนี้ของแพงนะไม่ขึ้นก็ไม่ไหวนะเก่งเนาะสวัสดีครับพี่รอคิวแป๊บนะเหลือกี่คิวดูอีกสามคิวค่ะสามไม่นานแล้วนะว่าคนก็ทำงานแค่เจอปีประมาณ20นาทีได้ไหมฮะถ้าไม่ทันก็ต้องบอกเลยเพราะว่าผมกลัวพี่รอนานใช่ครับพี่เดี๋ยวเราจะได้วางแผนอย่างอื่นถูกได้นี่เป็นยำปูม้านะครับตายครับมานั่งกินยำแซ่บๆนะกับบรรยากาศชิวๆนะยำสามไข่เดี๋ยวมาดูยำสามไข่ต่อนะครับพี่ขอโทษทีนะนี่นะยำสามไข่ให้กันแบบจุกๆไปเลยนะครับใช่ครับสามไข่ขายเท่าไหร่ครับ150บาทครับ150บาทเองนะเป็น160บาทครับเป็น160บาทนะขึ้นทุกอย่าง10บาทนะครับใช่ครับขึ้นเองละ10บาทเดี๋ยวมาดูหน้าตายำสามไข่นะถ่ายรูปหน่อยนี่นะไปแล้วนะครับสองไข่เสร็จปุ๊บห้าลงก่อนนะครับห้าลงก่อนนะไม่ว่าจะกินสุกกินดิบนะทางร้านมีบริการนะลวกสุกให้นะครับสำหรับของร้านน้ำระยำนะครับจะเป็นสูตรยำสูตรกึ่งโบราณนะใช่ไหมเก่งครับผมกึ่งโบราณนะครับแต่ถ้าจะกินแบบปลาร้าเราก็มีนะครับใช่ไม่รู้เหมือนกันว่าโบราณเป็นยังไงก็ยำแบบน้ำน้อยๆครับอ๋อใช่ครับขอโทษทีครับอันนี้เป็นยำหมูยอฮะหมูยอถึงหมูจะแพงเราก็ขายนะหมูเขินพี่หมูเขินก็ยอยอไปก็เลยเขินนะโ
โอ้โหพี่เป็นไงครับหากินที่ไหนไม่ได้ที่นี่ที่เดียวที่อื่นก็มีพี่ไม่ร้านยำแต่ละร้านอร่อยทุกร้านแหละครับแต่มันอยู่แบบมันแบบยังไงอะเอางี้ว่าอร่อยใครอร่อยมันนะครับมา2คนกินยำจานเดียวกันเนี่ยพี่คนนึงบอกอร่อยอีกคนนึงบอกไม่อร่อยฮะเราก็ทำให้เต็มที่ที่สุดอะพี่ครับนี่สุดแล้วสวยไหมสวยงามมากเป็นหมูยอแล้วสวยงามมากนะพี่มันก็คือสบายอ่ะคือกำลังใครกำลังมันไปเลยอือมันดีแล้วเราจะได้แบบเซฟตัวเราด้วยเซฟร้านเราด้วยนะนี่เป็นยำไวๆนะครับนี่นะนี่นะนี่นะลีลาการสะบัดน้ำนะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับนะพ่อค้าบริยาทงามมีกี่ใบมีกี่ใบปูม้าเดี๋ยวดูให้ทีนะว่าหมดยังนะเมื่อเหลือคนยิ่งเยอะพี่เพราะแถวนี้มันไม่มีอะไรกินอ๋อมีอยู่ร้านเดียวเดี๋ยวนี้ไม่มีอะไรกินอยู่ร้านเดียวพี่เนี่ยพี่ดูไม่ใช่ว่าขึ้นราคา10บาทแล้วจะให้เท่าเดิมนะบางทีผมก็จะให้เสริมให้เขาไปอีกนะใช่ให้ดูใกล้ๆเลยนะครับเนื้อหนังนี่ก็คือแบบมาเต็มหมดจุกๆเหมือนเดิมนะครับจุกๆเหมือนเดิมเลยครับตอนจัดการเนื้อก็มีผักเต็มไปหมดเลยพี่ผักไม่ค่อยมีสิเนื้อเยอะนำมาม่าเท่าไหร่ครับแบบนี้60บาทครับ60บาทนะครับมาสามไข่เกี๊ยวสองห่อไปย่างของพี่มุกอ่ะเกี๊ยวสองห่อไปย่างครับเหลือยำเส้นโบราณเส้นโบราณนี้ก็จะไม่มีพริกเลยฮะก็คือน้ำยำจะไม่ปรุงพริกฮะจะเป็นพริกซอยกำลังก็จะแบบสะอาดขาวๆมีรอยพริกขาวๆเนียนๆนะครับเป็นไงครับรู้เรื่องพี่ตอนนั้นเก็บยังตอนนั้นจะไปยังพี่ก็บอกเขาจะย้ายเขาไม่ย้ายเนาะเขาก็นั่งนั่งสบายแล้วครับอันนี้เป็นยำบุ้นเส้นโบราณนะครับใครของใครเนาะลองใบตองไหมพี่ทำไมครับเขาเคยเอาใบน้อยหนามาแล้วมันเล็กอ๋อก็เลยใช้ใบตองโอเคครับ
ข้าใจครับนะอื้อหือเส้นโบราณนะอื้อหือไปครับหมดแล้วใช่ป่ะจ๊อกหายลมอะไรไปหมดแล้วนะโอเคโต๊ะ4โต๊ะ4ลืมแขกโต๊ะ4เสร็จพอมั้ยพี่โต๊ะ4สั่งพอดีเลยครับอันนี้เป็นยำยำ3ไข่ยำสามไข่นะไม่เปรี้ยวไข่เอาอะไรเพิ่มนะยำลอกกับยำแหนมเดี๋ยวเรามาปิดท้ายที่ยำสามไข่นะครับพี่จะรีบไปแล้วเหรอไปแล้วครับโอ้พี่เอาน้ำไหมครับไม่ๆครับไม่ครับอันนี้เป็นยำสามไข่150บาทครับผมก็จะประกอบด้วยไข่ปลาลิเซียวไข่แมงดาแล้วก็ไข่ปูครับครับผมนี่นะเรียบร้อยครับนี่นะโอเคครับคลิปโดนใจฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องหนุ่มเมืองชน Channel ด้วยนะครับขอบคุณสำหรับการรับชมและติดตามนะขอบคุณครับ